ในช่วงเวลาหนึ่งของชีวิตเราอาจจะตกอยู่ในสถานการณ์ที่ทุกข์ยากสิ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิตมันหนักจนแทบจะทนไม่ไหวแต่เมื่อเราคิดดูก็พบว่าอีกด้านหนึ่งของชีวิตก็มีสิ่งดีๆเกิดขึ้นค่ะสถานการณ์ที่เลวร้ายในชีวิตได้หล่อหลอมได้สร้างเติมแต่งให้เราเป็นคนที่ใช้การได้มากยิ่งขึ้นเป็นคนที่ทำอะไรก็เกิดผลบรรลุเป้าหมายและความสำเร็จค่ะทำให้เป็นคนที่เข้มแข็งอดทนถ่อมใจมากยิ่งขึ้นอย่ากลัวค่ะที่จะเริ่มต้นใหม่มีชีวิตใหม่ในพระคริสต์อย่ากลัวที่จะก้าวต่อไปกับสิ่งใหม่ๆในวันใหม่ๆค่ะ